กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปติดตามกันอีกรอบนึงค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมดีๆโครงการออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่5ประจำปี2565ซึ่งจัดขึ้นที่โรงพยาบาลราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะคะการจัดโครงการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีสืบเนื่องจากได้รับความร่วมมือกันจากหลายๆฝ่ายนั่นเองค่ะวัตถุประสงค์หลักๆก็คืออยากจะให้พี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถที่จะเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้ด้วยกันค่ะโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่5ประจำปี2565โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาสถาบันพระปกเกล้ากระทรวงสาธารณสุขและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่9หรือปทพ9เมื่อวันที่24ถึง26มิถุนายนที่ผ่านมาณโรงพยาบาลราชบุรีจังหวัดราชบุรีมีบริการตรวจรักษาให้คำปรึกษาและผ่าตัด28คลินิกแพทย์เฉพาะทางและคลินิกกฎหมายคลินิกสัตวแพทย์โดยบุคลากรทางการแพทย์กว่า500คนจากโรงพยาบาลชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนราชวิทยาลัยแพทย์แพทยสภาและประชาชนจิตอาสามากกว่า 2,000 คนทุกบริการตรวจรักษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะที่เรามาราชบุรีในครั้งนี้นะครับเรามาในโครงการชื่อว่าหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่5ประจำปี2565ครับเป็นโครงการที่มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ร่วมกับแพทยสภาและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่9นะครับร่วมกันจัดนะครับโดยเป้าหมายครั้งนี้เนี่ยเราจะมาดูแลคนไข้นะครับผู้ป่วยในจังหวัดราชบุรีที่มีการรอคอยในคลินิกต่างๆโดยเราได้มีการมาสำรวจไว้ล่วงหน้าครับว่ามีโรคอะไรที่มีความต้องการแพทย์เฉพาะทางบ้างนะครับต้องการเครื่องมือพิเศษบ้างหรือมีโรคยากโรคซับซ้อนที่ต้องการให้มีระดับอาจารย์แพทย์เข้ามาช่วยดูแลรักษาทั้งหมดเราได้จัดทั้งหมด28คลินิกด้วยกันนะครับแล้วก็แถมด้วยคลินิกทางด้านสัตวแพทย์และมีคลินิกกฎหมายร่วมด้วยนะครับโดยใน28คลินิกนั้นเป็นคลินิกที่เรามาสำรวจความต้องการก่อนล่วงหน้าครับเช่นเรามีคนไข้ที่รอผ่าตัดตาผ่าตัดหูนะครับมีคนไข้ที่รอแมมโมแกรมนะครับเป็นต้นนะครับรวมถึงครั้งนี้เรามีคลินิกของถวายการตรวจพระสงฆ์ด้วยนะครับโดยที่พระสงฆ์ในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยนะครับเราก็นิมนต์มานะครับมาตรวจเช็คสุขภาพท่านนะครับว่าท่านมีโรคอะไรอยู่ในตัวบ้างเพื่อที่จะได้ทำการรักษาถวายการรักษาโดยโรงพยาบาลราชบุรีและทีมแพทย์ของเรานะครับโดยที่เป็นโครงการต่อเนื่องนะครับของหลักสูตรรุ่นที่9ตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเราไปออกหน่วยที่นครปฐมนะครับเดือนนี้เรามาที่ราชบุรีครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปเราจะไปที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีต่อไปตามลำดับครับขณะที่ภาครัฐสนับสนุนในพื้นที่อย่างทีมพยาบาลของโรงพยาบาลราชบุรีก็ได้ช่วยอำนวยความสะดวกและประสานงานกับภาคส่วนต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของคนไข้ในขณะเดียวกันก็ได้เห็นและเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีมากขึ้นต้องเรียกว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับเราได้รับความร่วมมือตั้งแต่ทีมนักศึกษานะครับทางแพทยสภาแล้วก็องคาพยพทั้งหมดคือแพทย์ทั้งฝ่ายเอกชนฝ่ายรัฐบาลจากหลายๆกรมกองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดถือว่าเป็นแม่งานในครั้งนี้เพราะว่าสถานที่ที่จัดงานคือโรงพยาบาลราชบุรีนะครับก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็มีการประชุมกันอย่างหนักหน่วงแต่ว่าได้รับความร่วมมือกันอย่างดีนะครับถึงวันนี้เนี่ยข้อมูลต่างๆครบถ้วนนะครับพร้อมที่จะให้บริการประชาชนรวมทั้งพระภิกษุสงฆ์นะครับจำนวนเกือบ 1,000 คนรวมทั้งบริการอื่นๆอีกมีทั้งหมด30คลินิกทยอยจัดมาในห่วงของเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็จะมาจบในช่วงของวันที่24 25 26ยกตัวอย่างเช่นคลินิกส่องกล้องเพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่คลินิกผ่าตัดต้อกระจกคลินิกทำให้ผู้ที่หูหนวกได้ยินเสียงนะครับเรียกว่าเครื่องช่วยฟังคลินิกแขนขาเทียมนะครับแขนขาที่ขาดสามารถใช้การได้คลินิกวีลแชร์พระราชทานและอีกหลายๆคลินิกที่เราออกไปตามพื้นที่ห่างไกลนะครับรวมทั้งคลินิกที่สำคัญมากๆเลยก็คือเนื่องใน
วรโอกาสสมเด็จพระสังฆราชนะครับวันประสูติของท่านนะครับเราก็ได้ทำถวายท่านก็เป็นคลินิกของการฟื้นคืนชีพเรียกว่า CPR นะครับตรวจพระสงฆ์จำนวนเกินกว่า700รูปนะครับก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของปตพ.9ของเราครับเป็นความตั้งใจของประธานหลักสูตรของอาจารย์อิทธิพรร่วมกับนักศึกษาทั้งปตพ.9ปตพ.8และปตพ.อื่นๆได้มีดำริว่าจะจัดกันอย่างต่อเนื่องเพราะเห็นว่ามีประโยชน์ก็คือตามคอนเซ็ปต์ที่ว่าเอาหมอไปหาคนไข้ตอนที่มีโครงการแรกๆเราก็ยังงงๆนะคะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจากอะไรพอเราได้ทราบวัตถุประสงค์เนี่ยเราก็นำมาสู่กับทีมงานของห้องผ่าตัดค่ะแล้วก็คิดว่าเราจะให้บริการในคลินิกต่างๆได้อย่างไรแล้วก็เราพร้อมจะสนับสนุนเต็มที่กับโครงการนี้ค่ะแล้วก็ขอจิตอาสานะคะก็มีหลายคนที่ลงร่วมจิตอาสาแล้วก็เสียสละวันที่จะเป็นวันออฟของตัวเองค่ะมาร่วมกับโครงการนี้ค่ะในส่วนของทีมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตกับทีมของทางแพทย์อาสานี้ในทุกคลินิกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องมือเราไม่พร้อมเราก็ประสานกับทีมบริษัทที่มาสนับสนุนเพื่อที่ทำให้โครงการนี้มันสำเร็จแล้วก็ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการค่ะมันมีงานบริการหลายอย่างนะคะที่ได้หยุดชะงักไปตั้งแต่ตอนที่มีโรคระบาดตอนเป็นโควิดนะคะก็ทำให้คนไข้เนี่ยได้ดีเลย์การรักษาไปค่อนข้างเยอะมากเช่นการทำโคโรโนสกรีนนิ่งนะคะซึ่งเราได้ทำกิจกรรมนี้แล้วช่วยคนไข้ได้เกือบประมาณ100รายค่ะในส่วนของคนไข้นะคะเราจะเห็นว่าประโยชน์สูงสุดในคนไข้เนี่ยได้กับหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการส่องกล้องนะคะหรือการผ่าตัดที่ผ่านกล้องก็ดีหรือแม้แต่การทำต้อกระจกแม้แต่การทำเพื่อการตกแต่งปลูกผมนะคะเพื่อแก้ไขความพิการเราจะสามารถซัพพอร์ตตรงนี้ได้ในคนไข้หลายๆกลุ่มในส่วนของพยาบาลเองเนี่ยเราก็จะได้มองเห็นในส่วนของการผ่าตัดต่างๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเราค่ะและเราก็จะได้รับการเรียนรู้ได้เจออาจารย์ที่เก่งๆสามารถได้ความรู้ตรงนี้สำหรับทีมผ่าตัดของโรงพยาบาลด้วยค่ะการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ยังไม่มีความเท่าเทียมกันในแต่ละพื้นที่ทำให้การพาหมอไปพบคนไข้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงพระภิกษุสงฆ์สามเณรและแม่ชีที่อาจมีความไม่สะดวกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ณสถานบริการสาธารณสุขโครงการดีๆแบบนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและมีแผนที่จะสานต่องานบริการในการพาหมอไปพบคนไข้ต่อไปสำหรับพื้นที่เป้าหมายในครั้งหน้าคือจังหวัดจันทบุรีค่ะรอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับบรรยากาศการออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่6ประจำปี2565ซึ่งจะจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขในทุกพื้นที่ของประเทศไทยรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ